สุนทรพจน์ที่มีแต่ศัพท์แสงวิชาการเวลาพูดถึงเรื่องการสื่อสารของคนเป็นหัวหน้ามีอยู่สองเรื่องที่ผมไม่เคยลืมเลยครับเรื่องหนึ่งเป็นประสบการณ์ความล้มเหลวของผมส่วนอีกเรื่องเป็นสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากความผิดพลาดในครั้งนั้นสมัยที่ทำงานกับบริษัทแอตลาสซึ่งเป็นที่แรกที่ผมได้เป็นประธานบริษัทผมค่อนข้างไฟแรงมากทีเดียวตอนนั้นบริษัทกำลังตกอยู่ในภาวะวิกฤตผมเลยตั้งมั่นอย่างแรงกล้าว่าจะใช้ความสามารถกอบกู้บริษัทขึ้นมาให้ได้พอถึงวันที่ต้องกล่าวสุนทรพจน์ในวันในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งต่อหน้าพนักงานตอนนั้นผมมองว่านี่เป็นโอกาสแรกที่จะแสดงให้ทุกคนเห็นว่าผมตั้งใจแค่ไหนเลยเอาแต่คิดว่าต้องแสดงความเห็นของตัวเองอย่างชัดเจนให้แตกต่างจากที่ผ่านมาสิ่งที่พังพูออกจากปากผมจึงมีแต่ศัพท์และความรู้ทางวิชาการที่ได้จากตอนเรียนปริญญาโทเช่นจากนี้ไปเราจำเป็นต้องหามูลคำกิจการบ้างละการจัดการงบกระแสเงินสดเป็นเรื่องสำคัญบ้างละทว่าพนักงานกว่าร้อยคนที่ยืนฟังอยู่ตรงหน้ากับไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองไร้ซึ่งจิตวิญญาณถึงอย่างนั้นผมก็ยังตั้งหน้าตั้งตาพูดต่อไปแล้วจู่ๆผมก็ฉกคิดขึ้นมาได้สิ่งที่เรียกว่าการบริหารบริษัทไม่ได้มีแต่เรื่องพวกนี้และถึงผมจะพูดเรื่องการจัดการงบกระแสเงินสดหรือการบริหารมูลค่าผู้ถือหุ้นไปมันก็คงไม่สามารถกระตุ้นพนักงานให้ได้อยู่ดียิ่งกว่านั้นด้วยความที่ Atlas เป็นบริษัทผลิตสื่อและสิ่งบันเทิงพนักงานส่วนใหญ่จึงเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์สำหรับพวกเขาแล้วเรื่องที่ผมพูดไม่มีอะไรน่าสนใจเลยแม้แต่น้อยสิ่งที่พวกเขาสนใจน่าจะเป็นคำพูดของตัวผมเองว่าจะกอบกู้บริษัทนี้อย่างไรแล้วหลังจากนั้นก็จะมีอนาคตที่สดใสแบบไหนรอบริษัทอยู่ขอบคุณครับ